่อไปมาแล้วบ่ตัวนี้เราจะมาเริ่มตัวเอพิโซดที่10เนาะก็คือใช้ SQLize กับปัญหา TypeScript Express เนาะที่เราได้เห็นไปเธอแล้วนี่เนาะก็คือจะเริ่มที่ Index C เนาะก็คือเราจะ copy จากตัวนี้เข้ามาเนาะจาก index 3นี่เข้ามาที่ index 4 index 3 copy มาจาก index 4แล้วหลังจากนั้นมาเราจะต้องติดตั้งว่าง่ายๆซะเนาะจะต้องติดตั้ง index 3 index 3จะแล่นเป็น index 4เราจะต้องติดตัวนี้เห็นก็คือเราต้องติดตั้งอย่างติดตั้ง SQLize เนาะ SQLize นี่ npm install save SQLizeSQLize นี่ก็คือเป็นเฟรมเวิร์กก็ดึงแก้ว่าจะว่าเป็นเฟรมเวิร์กก็ได้เนาะที่เราสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้หลายต่างๆบ่ว่าจะเป็น MySQL เนาะ Microsoft SQL ต่างๆเนาะสามารถติดต่อได้เนาะเนาะซึ่งว่ามันก็จะมีเอกสารแนะนำในการสร้างเปียกเนาะกับฐานข้อมูลเนาะฉะนั้นทำอิทให้เป็นง่ายๆเลยก็คือเฮ็ดตามสูตรที่ว่ามันได้แจ้งกันมานี่เนาะทำอิทเน้นก็คือเราจะต้องอย่างเริ่มเลยเนาะนะทำอิทนี่หลังจากเขาสร้างอันนี้แล้วเนาะเขาสร้างอันตัวนี้แล้วเนาะเขาจะสร้างเป็นโมเดลขึ้นมาเนาะสมมติว่าเขาสร้างโมเดลว่าอยู่ไฟล์ตัวอื่นซะนี่ไฟล์อย่างสมมติว่าเขาสร้างอันยูเซอร์เนาะคลาสเนาะคลาสยูMy user เนาะ my user นี้จะมีอย่างใด username เนาะเป็น string เนาะ password เป็น string ประมาณนี้เนาะเอาแต่2อย่างนี้เนาะ phone number ซะเนาะ number เป็น string เนาะโอเคค่อยได้แล้ว class my user นี้หลังจากนั้นแล้วปั๊บนี้ก็คือค่อยต้องได้หลังจากที่ค่อยติดตั้งกันได้SQLize แล้วเรียบร้อยเนาะค่อยก็ต้องได้ import มันเข้ามาเนาะค่อยจะ import แบบนี้เนาะ import เนาะนี่ก่อนเนาะ from SQLize เนาะ SQLize เนาะค่อยจะเอา SQLize เข้ามาเนาะ SQLize เนาะ
หลังจากนั้นวิธีการมันจะบอกแนะนำให้เขาเห็นอยู่นี่เนาะว่าเจ้าจะต้องเซสซิคอลไลซ์เนาะมาเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเนาะว่าจะเป็นแต่ตัวนี้มันมีจะเป็นบทเรียนที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่เป็น SQLite เนาะแต่ค่อยจะซอกตัวที่ว่า get started นี่เนาะยังลืมอีกตัวนึงอีกก็คือเจ้าต้องติดตั้งพวกเกี่ยวกับฐานข้อมูลของมันเนาะก็คือมีจะได้ฐานข้อมูลได้เจ้าก็สามารถเลือกได้เนาะเดี๋ยวค่อยอัปเดตใส่ตัวนี้เติมเนาะมันจะต้องมีเกี่ยวกับเรื่อง MySQL บ่ Maria บ่หรือว่า Postgres บ่หรือ Tidus นะกับอันนั้น Microsoft SQL Server เนาะสามารถเข้าได้เนาะวันนี้ก็คือเขาก็ต้องได้สร้าง connection เนาะ connection ของมันก็จะมีประมาณว่าสมมุติว่านี้เนาะค่อยใส่ SQLize เนาะก็คือค่อยใส่ว่า connection เนาะนี่เขาจะเริ่มจากตัวนี้ไปนี่เนาะปึ๊บนี่option 2 passing parameter เนาะก็จะใส่นี้เนาะก็จะใส่นี้เนาะค่อยว่า db เนาะก็จะใส่ว่า db connect เนาะ db connection เนาะตัวเอื้อน sqlite นี่เข้ามาเนาะ sqlite ก็จะมีชื่อ database เนาะชื่ออย่างก็ชื่อว่าค่อยเอาใส่ค่อยเบิ่ง mysql ของค่อยก่อน mysql ของค่อยนี่ค่อยสร้างมีเทสเนาะบางเรื่องค่อยสิสร้างตัวใหม่ก็คือเมียงค่อยสร้างใหม่เป็นเทส2เนาะเทส2เทส2เนาะ collision main utf general utf 8 general cli เนาะค่อยสร้างมาขึ้นมาเนาะค่อยได้ database แล้วเนาะเทส2เนาะค่อยตัดไปใช่ป่ะเทส2เนาะ username ดีก็ใส่ root เนาะ password ดีเขาบ่ได้ใส่หยังเนาะ local host เนาะ database ดีมันมีหยังเนาะเขาเลือกเป็น MySQL เนาะตีวงนี้ใส่มันก็จะให้เลือกอะไรเป็นหยังเอาเอิ้นเอา MySQL เนาะเรียบร้อยแล้วตัวต่อไปนี่มันเฮ็ดหยังบ่นี่นี่ตัวต่อไปมันเฮ็ดหยังตัวต่อไปมันเฮ็ดหยังก็คือเอาไปใส่ทําการเชื่อมต่อเนาะก็คือหยัง await waiting authentication เนาะนะนี่ใช่ละนี่ install music model นะค่อยก็ใส่ตัวนี้ใส่เหมือน db connection dot เมียงค่อยจะใส่คำว่า authentication เนาะเชื่อมต่อเนาะ dot authentication option ใช่ละ dot เมียง authentication แต่ละ authenticate ก็จะเป็น await authenticate dot 10เนาะใส่ await ซะ await await เนาะก็คือรอท่าเหมือนกันเสริมต่อกับฐานข้อมูล await เปิดบอกคักที่บ่ก็ใส่ที่เลยเต้นเนาะมี result เข้าไปเนาะคือถ้ามีก็เริ่มเกิดขึ้นก็จะยิงคำมาเลยเนาะ error ยิงมามีอย่างบ่วันนี้โค้ดตัวที่ว่าค่อยสร้างก่อนหน้านี้แล้วค่อยจะ copy เอาไปอยู่ทางไหนตัวนั้นว่าจะเป็นเนาะก็คือถ้ามันเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้แล้วก็จะคอนเนคหามันนี่เนาะพาสเข้าไปเนาะก็จะเขียนว่า log เมียง connection to my sql เนาะ r เนาะเขียนใส่เนาะแล้วลองแลเบิ่งบ่นี่888ครับเช่น command localhost 88888เนาะ slash ได้บ่โอเคถือว่าผ่านเนาะถือว่าผ่านละมีปัญหาหยังแล้วบัดนี้เฮาสร้างอัน database นี่เฮาจะต้องมาทําการหยังทําการนั่นน่ะเฮ็ดเปียกน้ํามันบ่ซั่นเนาะก็คือเฮาสิสร้างใหม่เนาะก็คือนี่ค่อยจะสร้างใหม่ดัตเตอร์เบสขึ้นมานี่เนาะอิงตามยังตามโมเดลตัวนี้เนาะโมเดลใหม่ยูเซอร์นี้เนาะทำบิทนี่เราก็ต้องได้สร้างก็คือสร้างเอนติตี้มันก่อนเนาะก็คือว่ายูก็ว่ายูเซอร์เอนติตี้เนาะจะเท่ากับยังเนาะยูเซอร์เอนติตี้เท่ากับยังเมมเบอร์แมน db connection dot ยัง define เนาะค่อยต้องได้ define มันซะก่อนโอเคตัวนี้ธรรมดาเฮ็ดอยู่นอกก็ได้เนาะเฮ็ดอยู่นอกก็ได้นี่เขาก็จะไปเอาอยู่นอกเลย
มันจะสามารถดึงกับไปเสร็จได้สุดทั่วก็คืออย่างหลังจากเขาสาตัวนี้แล้วมาสาอยู่ซื้อ entity เนาะ define ก็คือก็ต้องได้ตั้งซื้อให้มันเนาะสมมติว่า my user เนาะ slash นี่เราตามด้วยอย่างด้วย entity ที่เราต้องการเนาะก็คืออย่างเขาต้องให้มันคือกับตัวอยู่ข้างในนี่เนาะ username จะเท่ากับอย่างเนาะนี่ประกาศขึ้นอย่างนี้เนาะ type เท่ากับอย่าง data typesdata type นี่มันต้องได้ import เดี๋ยวค่อยเขียนไว้นี่มันจะเข้ามานี่เนาะ data types เนาะ data types dot ยัง dot ค่อยแปลเป็น string เนาะเป็น string เนาะมีอย่างอีก password มีอย่าง type data types dot string เนาะอันนี้หมายชุดเนาะแล้วอย่างอีก phone numberมา phone number type data types dot อย่างตัวนี้เป็น number ซะเนาะเรียกว่า int ก็ได้ integer นะโอเคอันนี้เขียนว่าเป็น number นะ save นะวันนี้อันนี้เขาได้ละเขาได้ user entity แล้วเอาสร้างกันมาแล้วเนาะแต่ธรรมดาแท้ในเบื้องต้นนี้ก็คือแท้มันสร้างเป็นเห็นก่อนที่สร้าง connection เนี่ยเอาจะพิมพ์ตำหลังนี่ก่อนเนี่ยเอาให้อยู่นี่ก่อนก็ได้นี่ว่าเนาะ connect แล้วเราค่อยใช้ว่า user entity dot sync เนาะเพื่อให้มันยังให้มันสร้างฐานข้อมูลฐานมันบ่มีเนาะอ่ะลองเบิ่งบัดนี้นี่เนาะก็ restart ใหม่ใช่ป่ะมันก็จะเล่น query เฮาเลยเนาะ create database not if not exit my user เนาะเพิ่นมาเข้าเบิ่งฐานข้อมูลเฮาเบิ่งบัดนี้เนาะ test 2ใช่ป่ะมีหมาย user เนาะมีข้อมูลบ่บ่มีข้อมูลเบิ่ง structure มันเนาะโครงสร้างแม่นเลยเนาะusername password phone number เนาะ create add กับupdate add นี่ก็คือมันจะถูกสร้างขึ้นมาโดยออโต้เนาะเนาะสร้างได้บ่ได้มาสร้างมาโดยออโต้เพราะว่ามันจะเป็นการเก็บกันอันห้องหอยว่าซะเป็นเนาะว่าถูกมีการอัปเดตถึงมีการสร้างในเมื่อใดเนาะดาต้าเบสอันข้อมูลที่insert กลับไปในเทเบิลตัวนั้นเนาะแล้ววันนี้เฮาก็มาสร้างเนาะจากครูทตัวนี้บางอย่างนี่เฮาสร้างโครงไว้เรียบร้อยแล้วมันก็จะมีอย่างแดเนาะสําหรับก็คือ get นี่หมายความว่าตัวนี้นี่ read มัน read หมาย read on เนาะ read on เนาะค่อยก็จะส่งมาเนาะ read on นี่ค่อยก็จะใส่หยัง user entity ดอทหยังเนาะดอท file on เนาะ file on เห็นบ่แล้ว file on แล้วค่อยจะมาเต้นเมียง r นะ catch e นะคือมัน error เกิดขึ้นก็จะยิงไปเนาะ raise send นะก็จะเขียนให้ว่า status 0 e นะ data เท่ากับ e ก็เขียนมาจะสิเนาะตัวนี้เด้ถ้าคอยได้มาแล้วปั๊บนี่มันจะยิงออกมาเป็นหยังเนาะเป็น array แต่เป็น any บ่ฮู้เฮาบ่ได้กำหนดเฮาบ่ได้ใส่เป็นค่าอย่างมันนี่แต่เฮาฮู้แล้วมันจะต้องมีโครงสร้างคือกับบักนี้บักใหม่ user นี่เนาะพอเฮาจะ insert เข้าไปเป็น my user แล้วค่อยก็สร้างกับ r นี่เข้าไปโหลดแล้วจบเนาะอันนี้ง่ายๆนี่ก็คือเฮาสามารถซอกทั้งหมดได้มื้อนี้ถ้าสมมุติว่าต้องอันน่ะอีหยังดีก็คือ read by id เนาะ post read by id เฮาจะได้เนาะเฮาได้ id นี่แล้วเนาะเฮาได้ id แบบนี้แล้วเฮาค่อยก็จะก๊อปโค้ดมาตัวนี้บ่จําเป็นนี่พอใส่ตัวเดียวแล้วจบเนาะเสร็จแบบนี้เนาะค่อยก็ copy โค้ดมันมาเนาะ read by id เนาะค่อยได้ id แล้วตัวนี้เนาะค่อยก็มาปรับตัวนี้ใส่ user entity เนาะ read เนาะ data นี่เนาะล่ะบ่เป็น file on ก็คือ file by primary key เนาะเราก็เอา id ที่เข้าไปเห็นบ่เนี่ยมันนี่ซอกขึ้นมาปรับ data ก็ออกมาเป็นตัวนี้เนาะแล้วตัวนี้นะตัวที่3มานี่มีหยัง put create เนาะก็ยิงไปเป็น body ก็ต้องมีหยังเปลี่ยน copy code ไปแล้วก็มีแต่เปลี่ยนไปหยังก็คือ create หยัง user เห็นบ่คือว่าเขายิงเป็น user นี่ก็คือค่อยยิง put เข้ามานี่มันก็สร้างเป็น user เนาะแต่แน่นอนแล้วอันน่ะในที่นี้นี่เขาจะกำหนดว่าเนาะมันจะต้องมีเนาะต้องมีหยังคืออยู่นี่มันต้องมี ID
ต้องมี ID เด้มันมี ID บ่ได้เป็นบ่ล่ะใช่มี integer integer มีอันนี้ true auto increment true true auto increment identity auto โอเคเนาะก็ได้แล้วตัวนี้นะตัวนี้มันต้องมี ID บ่จําเป็นเนาะมันบ่มี ID บ่ได้ถ้าตัวนี้เฮาก็ใส่ ID ก็เพิ่มให้มันเนาะ ID เนาะเฮาก็ใส่ว่ามีบ่มีก็ได้บ่จําเป็นเนาะ string เนาะบ่มีปัญหาหยังได้อ้าวเฮาได้แล้วตัวนี้นะฉะนั้นก็คือซอกตาม ID เฮาก็จะได้ ID ครับแม่นเนาะเพราะว่าถ้าเฮาซอกใน ID มันก็บ่ได้เนาะมื้อนี้ยิงเข้ามานี่แน่นอนแล้วก็คือข้อมูลของมันก็คือต้องคล้ายๆกับนี่แต่แน่นอน ID เฮาจะบ่ใส่ให้มันเนาะเวลาส่งข้อมูลมาเพื่อสร้างเนาะฉะนั้นก็คือถ้าลงใส่ ID ค่อยก็จะลบทิม ID เนาะคือพูดนี่เนาะค่อยจะว่าหยัง delete หยัง user.id เนาะ user.id เนาะมื้อนี้สมมุติว่าเฮาบ่สร้างแบบนี้เฮาก็จะสร้างแบบใหม่ได้ก็คือสมมุติว่าหยังก็คือค่อยได้ body นี้เรียบร้อยแล้วเนาะแต่ข้อยจะบ่ลืมตัวนี้นี่เนาะข้อยจะใช้วิธีนึงก็คือมีหยังวิธีมีหยัง user entity dot หยังเนาะ build เนาะ build หยัง request dot body เนาะหลังจากนั้นมาปั๊บข้อยจะเขียนหยัง user dot save เนาะ then เนาะก็คือเฮ็ดแบบนี้นี่หมายความว่าตัวนี้ถ้าว่ามันจะต่างกันบ่ได้กับ build กับ create build ก็หมายความว่าเฮาสร้างขึ้นก่อนแต่บ่ทันได้เซฟลงฐานข้อมูล create ก็เป็นทั้งสร้างแล้วก็เซฟลงฐานข้อมูลเลยถ้าใช้ build เราต้องมี save เนาะถ้าใช้ build เราต้องมี save เนาะอันนี้เลือกเอาใจใช้แบบใดก็แล้วแต่มักเนาะแต่ข่อยมักแบบนี้หลายกว่านะ build ขึ้นมาก่อนแล้วจังมา save แล้วค่อยจะไป delete ID มานําหลังบ่ต้อง delete เนาะก็ปะนี่เนาะก็คือมันสร้างมาแล้ว ID ตัวนี้ก็คือจะถูก insert เข้าไปในระบบฐานข้อมูลโดยออโต้เนาะแล้วตัวนี้นี่แล้วตัวที่3ก็คือมีหยังก็ต้องได้ไฟล์ by primary key ก็ใช้ตัวนี้นี่แหละเนาะตัวคือมีหยังเฮาอัปเดตเฮาต้องได้ซอกตาม ID เนาะก็คือมีหยัง create แล้วเนาะบัดนี้ก็มีหยัง patch เป็นตัว patch ก็คือ param เนาะยิงตาม param ID บ่มีparam ID บ่ได้ก็ใช้ query ซะน่ะโอเคใช้ยิง query กลับมาไฟล์แบบบวกกับนี่ก็เป็น string ว่าซะไปเนาะยิงเข้าไปยิงเข้ามาแล้วปั๊บถ้าว่ามีแล้วค่อยก็จะอัปเดตเนาะอัปเดตทั้งสิจะได้บัดนี้อัปเดตก็คือมีหยังพอสิ่งที่เฮาซอกได้อยู่นี่ปั๊บนะสิ่งที่เฮาซอกได้อยู่นี่ปั๊บเนาะ dot save จะสามารถเซฟได้เนาะจะสามารถเซฟได้ก็ว่าสามารถเซฟได้ฉะนั้นก็คือมีหยัง dot save เนาะมีหยัง then นี่เนาะถ้าบ่ซั่นเราค่อยก็ใส่แบบนี้ก็คือมีหยัง let x เท่ากับ r.save เนาะแล้วใส่ await เนาะใส่ await แล้วตัวนี้ของหน้าฟังก์ชันที่เฮาเขียนนั่นก็คือต้องใส่ async เนาะแล้วค่อยก็จิ้งผ่าน x นี่เข้าไปเนาะมื้อนี้สิ่งที่เฮาซอกนี่ก็คือ r. หยังเราอยากก็คือมันมี username ใช่ละเนาะเขาจะเอา let u เนาะเท่ากับ r as u my user my user เนาะเท่ากับตัวนี้เนาะแล้ว u dot หยัง dot หยัง dot หยังคือ dot เฮามี body ด้วยเนาะเพราะว่ามันต้องอัปเดตเนาะ let เนาะต้องเป็นตัวนี้นี่จะไปเฮ็ดแบบนั้นบ่ได้เราก็จะเอาอย่าง u เท่ากับมีหยัง user entity dot build เนาะก็มีหยัง request dot body เนาะยิงเข้าไปนี้เนาะเราก็จะได้ u บัดนี้นี่เราก็เขาหลังจากเราได้ r เรียบร้อยแล้วนะเนาะหลังจากเราได้ r เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาหยังบัดนี้นี่เราจะต้องมาเซฟลงเซฟลงก็คือมีหยังเฮาก็ต้องเอา r dot หยังเนาะมันจะมีเซฟได้เนาะจะเซฟ
.cfr.r .username จะเท่ากับอย่างมันจะบอกว่าบ่มี not exist เนาะเพราะอย่างเพราะตัวนี้มันเป็น type any มันมีอย่างเป็นโมเดล any เนาะเอาบ่ได้เฮ็ดเป็นระบบโมเดลของเจ้าหั่นเอาใส่ username เนี่ยจะเท่ากับอย่างเฮาเปลี่ยนแต่ password เนาะตัวนี้เฮาเปลี่ยนแต่ password กับเบอร์มือถือสมมุติเฮาให้แต่เบอร์มือถืออย่างเดียวเนาะเอาเขียน phone number เนาะ phone number เนาะเท่ากับอย่างu. อยู่นี่มันมีเมธอดอื่นบ่อัปเดตนี่อัปเดตนี่มันเป็นหยังเบิ่งเมื่อคืนเนาะ boolean partial update promise update option บ่บ่ใช่ดอกมีหยังได้update มันมี after update before update before bug update เนาะมี file ก็ create file 1 file or build file create โอเคใส่แบบนี้แหละเนาะ file แบบแผ่นไม้เมื่อกี้นี้ตัวนี้เนาะแล้วค่อยกับ u. phone build เป็นอย่างนี้ต้อง build เป็น as my userได้บ่ต้องเป็น as unknown ได้บ่โอเค u. phone number โอเคค่อยอัปเดต phone number เท่านั้นเนาะแล้วค่อยก็เซฟแล้วก็ส่งลงทางข้อมูลเนาะแล้วก็ตอบกลับเนาะ delete คือกันเนาะ delete คือกัน delete ค่อยก็เฮ็ดวิธีเดียวกันเนาะก็คือ file and delete เนาะค่อยก็จะใส่แบบนี้เนาะแต่ว่าค่อยจะบ่มาอัปเดตข้อมูลแล้วนี่เนาะก็จะบอกว่าอัปเดตข้อมูลก็จะเอาหยังlet x. เท่ากับหยัง r. หยัง destroy เนาะค่อยซอกได้แล้วค่อยก็จะ destroy แล้วอีกนี่แล้วก็จะเซฟลงทางข้อมูลก็คือตัวนี้ต้องโค้ดต้องเป็นนะครับ1เนาะพอสําเร็จต้องเข้ากับ1เด้เนาะเท่ากับ1เนาะนี่เท่ากับ1โอเคเอาเซฟลอง restart เบิ่งตัวนี้ user entity sync นี่ค่อยบ่มีเปลี่ยนแปลงแล้วเนาะก็มีแต่ end user ก็จะแลน sync อีกเบอร์นึงก่อนแล้วบัดที่2มาค่อยก็จะบ่ sync มันละพอ sync มันแล้วคือมันจะเปลี่ยนโครงสร้างของฐานข้อมูลแล้วก็บังเฮ็ดให้มือ data มันลึบได้primary key โอเค id เนาะprimary key เท่ากับ true เนาะลืมตัวนี้ save โอเคโอเคมาแล้วเราก็จะ mod ก่อนmod ก่อนแล้วค่อยจะ mod ตัวใดตัว sync นี่ save เป็นมาอีกบัดนึงแล้วเนาะค่อยบ่งดูเทส2มา user มาแล้วเนาะบ่มีหยังเนาะ structure เนาะมีครบแล้วเนาะ phone number username password อันนี้เป็น primary key เนาะ auto increment เนาะโอเควันนี้เฮามาเทสเบิ่งแต่ละอันเนาะตัวดําอีกมีหยังเอิ้นหาข้อมูลหยังแน่นอนแล้วมันบ่มีข้อมูลหยังเทื่อฉันน่ะคือต้องได้แลนผ่านบักหยังบักสร้างใหม่ซะก่อนเนาะบักสร้างใหม่อยู่ไสเนาะบักสร้างใหม่มันอยู่นี่เนาะขอจะใช้เมธอด put เนาะเมธอด put ส่งไปเนาะก็คือตามโมเดลที่เฮาได้เว้าเนาะก็คือโมเดลตัวนี้นี่นี่เนาะโมเดลตัวนี้3เนาะเอาไปเบิ่งมานี่เอาต้องเข้ามาที่ตัวนี้เนาะเปลี่ยนเป็นเมธอด put เนาะเนี่ย username password เราก็มีเรียบร้อยเนาะก็คือมีหยังก็สมมุติว่าเซตตุ้ย1 2 3 4 5 6เนาะเส้นไปโอเคกลับขึ้นมาแสดงว่าเฮ็ดได้ดีเนาะตุ้ย2นี่โอเคมาได้แล้วบ่มีปัญหาหยังเนาะนั้นได้ละเนาะแต่ว่าวันนี้สมมุติว่าเฮาเปลี่ยนโครงสร้างบ่ได้มันสิเป็นจังได๋สมมุติว่าข่อยเปลี่ยนว่าหยังคือ username นี่มันต้องเป็นแม่นหยังอันนิกเนาะก็คือกันเท่ากับ trueรอเบิ่งว่าสิเป็นจังได๋
สิซิ่งมันสิมีอันนั้นบอธรรมดาแท้มันต้องได้เปิดซิ่งสักก่อนเปิดบอเปิดซิ่งบอใช้ได้ตลอดต้องได้เฮ็ดทำการซิ่งสักก่อนเซฟเอาใหม่ก่อนเดี๋ยวซิ่งเพิ่งฐานข้อมูลหนึ่งดู browse นี่ซื้อคือกันมาเลยซิ่งนี่มันจะลืมทิมมัดในฐานข้อมูลตัวนี้นะ primary key นะ create if not exit มันจะเป็นนะคอยซิ่งเข้าไปแล้วอันนี้คอยลอง insert เข้าไปเติมเบิ้ง2อ่ะก็ยังได้อยู่สันนะฉันก็จะลืมตัวนี้ทิมมัดก่อนเนี่ยstructure drop นะเทสซอฟ drop โอเคเรียนอะไรลงเนาะไปจังไหนโอเคก็เล่นฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็ยิงไปนะวันนี้ทุย2ทุย2โอเคก็เลยละนี่นะบ่สามารถยิงเขาได้นะทุยก็คือมันมีปัญหาเนาะ username ทุย2มันมีแล้วอยู่ในฐานข้อมูลจะแล้วเรายิงเขาบ่ได้มาดึง structure ก็มีข้อมูลละทุย2นะมีข้อมูลละอ้าวแล้วไม่ตัวต่อไปบ่นี่นะเนาะตัวต่อไปเอาสร้างข้อมูลมาอีกต่อทุย2ทุยนะยิงไปแล้วตุย3นะตุย3ตุย4นะตุย5โอเคเรียบร้อยละฉันฐานข้อมูลเฮาก็จะมีข้อมูลหลายเติบแล้วเนาะมีทั้งหมด1 2 3 4 5มี5เนาะโอเคหลังจากที่เฮา insert แล้วก็คือตัวนี้ผ่านแล้วเนาะ insert เขาเรียบร้อยแล้วผ่านแล้ว pass เนาะ ppppp เนาะมีหยังอีกบัดนี้นี่อัปเดตลองอัปเดตเบิ่งดูนี่นะอัปเดตสิได้บ่เนาะก็คือขอจะเปลี่ยนเป็น patch นะ patch เนาะเปลี่ยนแต่เบอร์โทรเนาะ11111111มาซะไปเนาะเป็นตุ้ย5 ID เท่ากับ6เนาะก็ต้องเอา ID เข้าไปเนาะบ่มี ID บ่ได้ ID มันไม่หยังมันต้องของเฮานี่แม่นpatch เนาะ query id เนาะเราต้องใส่ id เข้าไปเนาะ query ก็คือตัวนี้เนาะ id เท่ากับ6เนาะก็ลงไปเบิ่งเนาะ patch 6 11111 phone number เป็น111ถูกบ่เนาะตัว6นี่1เป็นตนา phone number นี่214748อย่างต่างๆเนาะมื้อนี้ค่อยลองมาเบิ่ง11111แล้วโอเคถูกแล้วอัปเดตผ่านนะอัปเดตผ่านพี่ลองดีลีทเบิ่งบัดนี้นะได้สร้างอีกตัวนึงก่อนสร้างอีกตัวนึงก่อนแล้วก็จังดีลีทสร้างอีกปักนึงแม่นตุ้ย8เนาะแม่นหยังใส่พุทเนาะเข้าไปยิงเข้าไปตุ้ย8ขึ้นมาแล้วค่อยจะมาดีลีทตัวนี้เนาะดีลีทตัวนี้แม่นหยังdelete นี่มันต้องใส่พารามเนาะ id ใส่เนาะ id ของบักนี่มันหยัง7เนาะค่อย7เนาะฉะนั้นอยู่ฐานข้อมูลของเฮาเบิ่งก่อนมีบ่นี่ id เท่ากับ7เนาะ id เท่ากับ7นี่เนาะตุย8ฉะนั้นเฮาจะลึบมันเนาะเอาส่งเป็น delete ส่งเข้าไป status 0อ่ะเป็นหยังมีบ่7ใช่แล้ว undefined id query เนาะฮะเป็น query ฮะบ่ได้ฮะเป็น param เนาะฉะนั้นคือ id เท่ากับ7เนาะโอเคมีหยัง cannot delete id โอ้ต้องมีนี่อีกโอ้ยหลงมี
เจ็ดอันนี้เฮ็ดเหลือว่าจะเป็นไอดีเท่ากับเจ็ดอ่ะโอเคดีลีทเรียบร้อยแล้วจะลองเบิ่งเจ็ดไปใส่เจ็ดหายไปแล้วโอเคถูกต้องละตัวนี้ก็พาสเนาะผ่านไปได้พี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 เนาะโอเค1 2 3เนาะมันนี่ซอก by ID กับ get all เนาะถ้าว่าลองเบิ่ง get all เบิ่งไปจังได๋เนาะ get all คนนี้ใส่ get เข้าไปเนาะปึ๊บเนาะมีเนาะข้อมูลถือออกมาเนาะในรูปแบบ data ส่งมาเนาะวันนี้ get แบบปัญหาเจาะจงก็คือมีต้องมี ID เข้าไปเนาะซึ่งถ้าจะมาเบิ่ง ID คนเฮาอยากได้ปัก ID 3เนาะจะออกตุ้ยแล้วล่ะเนาะ3 post เนาะนี่มันจะออกมาเนาะตุ้ยโอเคถือว่าแล้วในเซิร์ฟเวอร์ของเฮานี่แล้วอะไรนี่เนาะ pass หมดเนาะผ่านไปละวันนี้เฮาจะมาสร้างอันนาสร้างหยังสร้างอันนาฟอนต์เอ็นเนาะก็คือเหมียง Angular หรือ Ionic เนาะเฮาจะสร้างขึ้นมาเพื่อมาหยังเพื่อมาอันนามาดึงข้อมูลจากมันนี้เนาะก็คือ Unipod จากเซิร์ฟเวอร์ที่เฮาเรียน Unipod ตะใดพอตะใดพอ888นี่เนาะแล้วก็คือเฮาจะเรียนดาวน์โหลดลงมาเนาะซึ่งว่าตัวนี้ค่อยดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วเนาะเสร็จแล้วCD เนาะ CD ได้ตามด้วยหยังwinner list เนาะมีหยังได้เขาเนี่ยมี ionic เนาะ CD ionic list เนาะซึ่งว่าคำสั่งในการสร้างตัวนี้มีหยังเนาะสร้าง ionic ตัวนี้มีหยังสร้าง ionic ตัวนี้แมน43เนาะ ionic มีหยังstart เนาะ ionic start มาตามด้วยหยังก็คือต้องได้จะติดตั้ง ionic ก่อนเนาะionic get started เนาะใช้ตัวนี้นี่ ionic เนาะมันจะมีหยังนี่เนาะเราต้องติดตั้งตัวนี้ก่อนเนาะติดตั้ง Ionic ซึ่งก่อนเนาะติดตั้ง Ionic ไอ้นี่ก็คือมันจะเป็นโปรเจกต์นึงของ Angular ล่ะกับเป็นโปรเจกต์ของมันโนดนี่คือกันเนาะมันจะเรียนนั่นเนาะแล้วใส่ตัวนี้นี่เนาะ Ionic start เนาะ Ionic start นี่เนาะ My apps ตัวนี้เนาะเนาะแล้ว tabs เนาะขอจะบ่ติดตั้งเพราะว่าหยังเพราะว่ามันอันน่ะมันสิใช้เวลาโดนเพราะว่าอินเทอร์เน็ตคอยสตรีมมันเน็ตนูบ่ทันได้ไวเด้อเดี๋ยวเปลี่ยนเน็ตก่อนเป็น10เมกก็สิเฮ็ดได้ไวก็เติมคิดว่าได้เนาะหลังจากนั้นนี่เขาสร้างเป็นรูปแบบแท็บเนาะเป็นแอปเนาะหลังจากเขาสร้างได้แล้วเรียบร้อยได้แล้วเรียบร้อยแล้วมันจะออกมาอยู่นี่นี่เนาะไอ้วันนี้เนาะเขาตั้งชื่อเป็นวินเนอร์เนาะวันนี้โค้งของมันดิฉันใช่ละโค้งนี่โค้งของมันจะเป็นอะไรเนาะในโค้งสร้างของไอโอนิกนี่ก็คือจะมีอย่างเข้ามาแล้วมันจะมีวันนี้เท่าที่เฮ็ดเวียกเลยนะก็คือมีจะมีซอร์สเนาะแล้วก็จะมีแอปเนาะให้ใช้ใจแต่ตัวนี้เนาะตัวอื่นยังบ่ทันไปเว้าไปส่วนเด้อเนาะเนาะแล้วเข้ามาอยู่นี่นี่ให้มาใส่ใจเบิ่งนี่เนาะก็คือมันจะมีหยังโครงสร้างของมันก็คือจะมาเข้าอยู่แอปโมดูลเนาะแอปโมดูลจะเป็นโมดูลทั้งหมดที่ว่าถูกดึงเข้ามาในระบบของนะโปรเจกต์ตัวนี้นี่เนาะหลังจากนั้นแล้วก็คือก็จะมีพื้นฐานมันจะอ่านแอปคอมโพเนนต์เนาะแล้วก็หน้าตามันจะเป็นอัน HTML กับ CSS นะ CSS มาแต่งนะเนาะก็คือจะเห็นอยู่แอปนะคอมโพเนนต์นี่มันจะบอกว่าเจ้าแลนลงมานี่ปั๊บมันจะอ่านในหยังก็คือหัวข้อนมันจะเป็น selector อันนะ app root เนาะ template URL ก็จะเป็น component HTML style ก็เป็นจะเป็น .css เนาะก็คือมันจะอ่านค่าตัวนี้เข้ามาเนาะก็คือมันจะ mapping เอาตามซื้อไฟล์นี่มาเนาะแล้วบัดนี้ path เวลาเข้ามานี่ปั๊บมันจะดึงหาไฟล์อื่นนะต่างอื่นก็คือนี่มีแท็บ1แท็บ2แท็บ3เป็นอะไรเนาะพอเข้ามานี่เดี๋ยวก่อนค่อยจะต้องได้ตัวนี้เป็นตัวนะฮะหลังจากค่อยเข้ามานี่เรียบร้อยแล้วจะเข้ามา routing เนาะ routing นี่ก็คือจะแสดงหยัง
จะแสดงให้เห็นหน้าว่ามันจะลิงก์ไปหาตัวนี้เนาะผ่านตัวพารามิเตอร์ browse เนาะตัว browse นี่ก็คือจะมีพาธเนาะก็คือเจ้าบทสแลชมันจะออกมาหน้าแท็บถ้าเจ้าอนาออก user เนาะ user นี่ก็คือมันจะเข้าไปหาหน้า user เนาะซึ่งแต่ละตัวนี้เขาจะเห็นเนาะมันจะแล่นเข้าไปหาแต่ละโฟลเดอร์ต่างกันเนาะแต่ละโฟลเดอร์ก็จะสิสมมุติว่าคอยเข้ามาหน้า tabs เนาะก็จะไปเบิ่งเนาะนี่มันจะมาหน้า tabs tabs จะไปโหลดเอาโมดูลของ tabs โมดูลเนาะ tabs โมดูลดูใส่ tabs โมดูลเนาะใช่ป่ะ tabs โมดูลนี่ก็จะโหลดออกมาอย่าง tabs routing โมดูลเนาะ tabs routing โมดูล tabs routing โมดูลเท่ากับเข้าไปเบิ่ง tab routing โมดูล tab routing โมดูลก็คือtab routing module เนี่ยมันก็จะเห็นว่ามันจะลิงก์ไปหา tab 1 tab 2 tab 3ใช่ป่ะ tab 1ก็คือมันจะแล่นไปหา tab 1เนาะ tab 1ก็จะได้ tab 1 module แต่ละ tab 1 module อยู่ไสน tab 1 module ใช่ป่ะ tab 1 module มันก็จะโหลดมาหยังโหลด component ต่างๆที่มาเนาะแล้วก็ tab 1 page routing module ใช่ป่ะมันจะโหลดตัวนี้เข้ามาเนาะแล้วมันก็จะเอื้อนหาหยังเอื้อนหา tab 1 page เนาะก็คือหน้ามันอยู่คือพวกโมดูลนี่จะเลื่อนเอื้อนหาโมดูลน้ำกันอยู่นี่หา routing โมดูลแล้วก็เอื้อนหาเพจที่มันเป็นของมันเองมันจะเอื้อนตัวหน้านี้ขึ้นมาแสดงเนาะสำหรับนั่นคืออันนี้เป็นหน้าเก่าของมันที่ว่ามันสร้างขึ้นมาเนาะอันนี้สมมติว่าเขาอยากได้หน้าใหม่เนาะอยากได้หน้าใหม่หน้าใหม่มันหน้าแล้วใดก็คือเป็นหน้าเพียงครับกันเฉพาะตัวนี้โดยเฉพาะเนาะคอยก็ใส่ CD winner เนาะโปรเจกต์เก่าของมันเนาะแล้วคอยก็ตีใส่ว่า ionicเนาะ G เนาะ generate เนาะก็ตามด้วยชื่อก็คือประเภทของมันเป็นหยังเป็นหยัง generate page เนาะ page ก็ตามด้วยว่า my user enter นะก็จะสร้างหน้า my user ให้เขาโอเคมาแล้วนี่เขาก็จะได้หน้าหมาย user เข้ามาในนี้เนาะในหมาย user นี่ถ้าไปเบิ่งตัว routing รวมของมันนี่นี่มันก็จะสร้างโอโต้ให้เขาเลยผ่านนี่มันจะเลนมาหาเขียนว่าหมาย user มันจะเข้าเขียนว่าหมาย user มันจะเลนตรงนี้หมดฉะนั้นนะคือเอาเลนไปเบิ่งตัวนี้คอยเลนเรียบร้อยใส่เบิ่งด้วยต้องรีบ restart ไม่เบิ่งเนาะ ionic serve เนาะเลน ionic serve เบิ่งก็จะเล่นที่ local hotspot 8100เดี๋ยวค่อยลืบทิปได้จากกันใน8100ว่ามีอย่างตัวนี้เรียบร้อยแล้ว888local hotspot 8100มาแล้วก็ดุลนิดนึงเนาะมันจะปิ้วตัวทุกอย่างนี้ออกมาหมดมา user ดุลนี่แหละ CPU ค่อยCPU แรงนักเติบวิวใหม่มาเลยวีชวดโค้ดกินไปหลายเติบหนึ่งหกหน้าจอแล้วโอเคมาแล้ว 8,100 เข้ามาแล้วมันก็จะเล่นไว้นี่เนาะเป็นโปรเจกต์ที่ว่ามันสร้าง default เข้ามากับแท็บ1แท็บ2แท็บ3เนาะเนาะนี่เนาะไปต่างๆเนาะแล้วตัวหน้าตาตัวนี้ค่อยจะมาเปลี่ยน
นะแอปเราติ้งมันมีแล้วเนาะ my user นะก็จะมาสร้างอย่างสร้างตัวใหม่ขึ้นมาเนาะ app routing module มันจะมาหา tabs เนาะ tab page นะมันจะมีประมาณนี้เนาะก็จะมาสร้างเป็นบัตตันตัวนึงว่า ion button เนาะแล้วค่อยใส่อย่าง router link เนาะ slash เนาะไปหาอย่าง my user เนาะแล้วก็ทางในนี้ก็ต้องเขียนว่า go to my user เนาะแล้วค่อย save ตัวนี้ต้อง refresh ขึ้นมาใหม่เนาะเบื้องรู้นี่ refresh ขึ้นมาเป็นอะไรให้บอก go to my user ก็กด go my user มันก็จะเอาบ้าน my user อย่างนี้ถือโอเคได้แล้วเนาะวันนี้เขาก็ไปเฮ็ดเวียกอยู่บน my userมา user นี้เขาจะดึงข้อมูลมาจากกันตัวที่เขาเขียนแล้วบางอย่างนี้ตัวที่เขียนแล้วบางอย่างนี้มันอยู่ใส่เขาแอปเนาะเขากับมา user เนาะเขียน HTML นี่เขาจะเริ่มที่คอนเทนต์เนาะเขาจะสร้างIon เขาใช้ div เนาะเขาจะสร้างว่า H1 เนาะ H1 นี้ก็คือมีอย่าง user info เนาะอย่างอีก user h1 user list นะเป็นตัวหลังจากนั้นเนาะเขาจะสร้าง table นะมี tr มีอย่าง td นะมี3ตัวนะก็คือมีอย่างมี username อย่างอีกตัวนี้เขาจะลงเป็น div เนาะเป็น tag div ขึ้นเลยต่างหากนะ div table ตัวนี้เขาจะเอาใส่อยู่ใน tag div นี่ div เนาะตัวนี้คอยก็จะใส่ว่า input เอาตัวนี้มาแล้วก่อน username id user name password เป็นตาวันนี้เราก็ต้องมีแถว tr ตัวใหม่เนาะเป็นข้อมูลของเขาเนาะคือมีต้องมีตัวข้อมูลตัวนี้นี่ในตัวนี้นี่อันก็คือจะมีข้อมูลของ user name password ของเราไว้อยู่นี่เนาะและ div นี่ก็คือจะมีข้อมูลเมียงก็คือก็จะมีบัตตัน ion บัตตันเนาะมีอย่างอันนี้ก็เอื้อนว่า save นะ save แล้วก็อัปเดตนะเอาไปใส่ตัวนี้นะ ion input นะ ion input มีอย่างแดนะก็ใส่ label นะtable เริ่มใส่ตัวนี้เป็นตัวนะphone number อย่างอีก password นะอย่าง user name oopsแต่ตัวนี้ก็จะใส่ว่าเป็น ID นะเซฟบัตตันเอาเขียนโค้งนี้เบิ่งก่อนกดเบิ่งโอเควันนี้เจอปัญหาคือเป็นสีดำเนาะเป็นสีดำนี้ฉะนั้นก็คือก่อยจะอันนี้ก็เป็น username password นี่เนาะฉะนั้นก่อยจะใส่อยู่ใน div นี่ style นะbackout color white มืออะไร green green gray เอา gray เอาก็ได้นะ backout color gray ตรงนู้นนี่ ion
on input นี่ฮะสไตล์ background color white มองดูเป็นยังไงได้บ่โอเคตัวหนังสือก็ต้องเป็นสีดำเนาะ color เนี่ย black มองเป็นยังไงโอเคนะฉันก็คือคอยสไตล์นี้เขาก็จะใส่อยู่ในทั้ง3 4ตัวนี้ไปเลยนะเห็นป่ะเซฟพาสเวิร์ดเปลี่ยนคือว่าสไตล์มันอยู่เลเวลบ่ถึกเอาออกนะเฮ้เรียบร้อยเนาะเซฟบัตตันต่างๆเนาะตัวเทเบิลนี้คือกันเขาก็ต้องใช้มีอย่างเบกสไตล์เบกกาวคัลเลอร์ไวท์มันดูบรังเลยเซว่าสไตล์บอร์เดอร์solid black ใส่ที่เบิ่งborder bottom border left border right border style เมียง solid อันตาแล้วก็ border border color นะก็คือ blackblack shape ก็เป็นอย่างนี้ border เป็น border color เท่ากับ white โอเคโอเคมาละโอเคตัวนี้น่าจะได้ละเนาะนี้ก็จะเพิ่มเฮ็ดเพิ่มฐานข้อมูลเนี่ยเนาะก็คือเขาก็จะมาเฮ็ด back end มันเนาะ back end ของตัวนี้เนี่ยก็คือจะมีหยังก็คือมีหยังก็คือ insert เนาะก็มีหยังเอาเข้าเนาะมีหยัง load list เนาะมีหยังอีก load อย่างอีกวันนี้ก็มีหยัง updateเนาะdelete ข้อมูล delete ทักว่าอีก delete ประมาณนี้ฉะนั้นก็คือข้อมูลเฮาก็ต้องมีฉะนั้นฐานข้อมูลของเฮาก็ต้องมีคือกันกับตัวเทิงเนาะคือโมเดลตัวมันก็มีต้องมีคือกันเนาะฉะนั้นเฮาจะไปใส่ไปตัวที่ฐานข้อมูลของมันเนาะ API index C เนาะบ่เอามีถ้ามีโมเดลมันอยู่นี่เนาะนั่นคือ page model ก็จะเขียนใส่อยู่นี่ class นี้เนาะเนี่ยmy class ระหว่างเนี่ย
SDK, what name will use the name of the class? My class should in Visa Physics page. My class model. โอเคขอบคุณเตือนเอาโอเคเป็นแล้วค่อยได้ my class model เป็นประมาณนี้แล้วแล้ววันนี้ค่อยจะต้องทำการเชื่อมต่อกับตัวเซิร์ฟเวอร์เนาะก็คือเซิร์ฟเวอร์ที่เราแลนอยู่นี่เนาะก็คือมีตัวนี่เนาะตัวนะพอร์ต888ที่เนาะฉะนั้นก็คือค่อยจะต้องประกาศอยู่นี่ก็คือมีอย่าง URL เนาะจะเท่ากับอย่าง http /http /localhost นะ8888นะเขียนแบบนี้นะแล้วเขาก็ต้องมีเซอร์วิสตัวหนึ่งที่ว่าสามารถเชื่อมต่อกับตัวนั้นได้เนาะตัวเชื่อมต่อกับได้นั่นก็คือเขาต้องมาประกาศอยู่นี่ก่อนเนาะคืออย่างอยู่แอปโมดูลเนาะซึ่งมันต้องมีอย่างอันที่หนึ่งเป็นตัวนี้เนาะอันที่หนึ่งเป็นตัวนี้HTTP ใครอันโบรูนเนาะประกาศจะอยู่นี่หลังจากนั้นเขากลับมาปะไปอยู่บอนใดบอนอิมพอร์ตของมันเนาะหลังจากได้แล้วเรียบร้อยก็คือมีอย่างจากตัวนี้เนาะจากตัวนี้อยู่ในเพจนี้แล้วแม่นเขาก็ต้องได้อิมพอร์ตมาคือกันเนาะอิมพอร์ตออกมาใส่เนาะ from HTTP เนาะแล้วเอาอย่าง HTTP clientนี่ HTTP client นี่เขาจะมาใส่แนวใดเนาะอยู่บน constructor เขาประกาศว่า private HTTP เนาะเป็นประเภทของ HTTP client เนาะเป็นประเภทอันนี้เนาะอย่าว่าโอเคเนาะเรียบร้อยแล้วเนาะนี่คอยก็จะได้ตัวนี้จะทำการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลนั่นแหละเนาะเพราะว่าเขาจะยิงเข้าไปเป็นให้รูปแบบของHTTP เนาะโหลดเนาะก็คือมีหยังเฮาโหลดอ้อเฮาก็เป็นว่าหยังโหลดอ้อมีหยังเอาเบิ่งเมธอดมันก่อน index 3เนาะ index 4นี่ index 4เบิ่งตัว index 4ก่อนเนาะโหลดอ้อนี่มันเป็นเมธอด get เนาะ get ตัวที่บ่ต้องได้ส่งค่าหยังฉะนั้นก็คือเอาลองเบิ่งเอาใส่หยัง this.http. หยัง getเราตามด้วย this.url นะก็คือผ่านตัวนี้ก็คือมีแต่ slash นี้อย่างเดียวซื้อหลังจากนั้นมาอย่างเต้นเต้นนะก็ออกมาจังซี่นะคือดับเต้นตัวนี้เนี่ยเราก็จะได้ result กับ error นะ error นี่ก็จะยิงออกมาเป็น log.console.error นะก็ยิงออกมาจังซี่นะก็เป็นเต้นลงเป็นรูปแบบของ subscribe นะ subscribe นะนะเขียนจังซี่นะเป็นสูตรเลยนะ e error นะ log.e นะส่วน r นี่ก็คือมันจะกลับคืนมาเป็นค่าอย่างเขาเบิ่งอยู่นี่จะกลับคืนมาเป็นมีเป็นรูปแบบของ status กับ data นะฉะนั้นคือเขาจะอย่างก็คือ let statusเท่ากับ r.status นะ status ไม่ยังดอทยังมันเป็นอย่างนี้เป็น object นะเป็น object to string คอยจะเขียนว่าคอยจะเขียนโมเดลตัวนึงนะครับฮับตัวนี้มาโดยเฉพาะนะ class นะ respond my responseไม่รู้สปีนก็คือมีอย่างจะมีอย่าง status ต่อจะเป็น string นะนะกราฟ data ที่เป็น any เป็นอย่างก็ได้ว่าจะเป็นโอเค format แล้วค่อยจะมาก็คือ r let x เท่ากับ r as มาอย่างหรือ position เขากับเปลี่ยนเลยแล้วก็แล้วนะมันเปลี่ยนได้อยู่นี่มันเปลี่ยนได้อยู่นี่ก็คือมีอย่าง get เนาะก็คือ my response เห็นป่ะถ้า my response ตัวนี้ก็จะกลายเป็น my response คือกันเนาะฉะนั้นคือเอาใจว่าเนาะมีอย่าง status let status เท่ากับ
อย่าง r dot status ละ let data เท่ากับ r dot data แต่ว่าแน่นอนแล้วในตัวนี้เขาจะเอาไปเข้าอยู่ในฐานข้อมูลอ่ะเขาลองตัวนี้บางก่อนเขาลองตัวนี้แลนตัวนี้บางก่อนผมสิออกตัวไหนเนาะ log เนาะคืออย่าง data data เนาะก็ลองไป go to my user ก็เลยยังECMP ECMP หมายว่าจะไหนเนี่ย Oh is a type pass in not component type เนี่ยhttp client ว่าเอาเข้ามานี่มาเอาไปปะนี่เบิ่งเนาะอย่างนี้คือโหลดได้ดีสันtype pass in is not component type it does not have emc property ecmp ecmp โอเคโอเคเป็นบั๊กเดี๋ยวคอยมอดตัววิชวลโค้ดตัวนี้แล้วแลนใหม่เพิ่งโอเคคอยจะต้องสร้าง PowerShell ตัวหนึ่ง CD นะ Builder CD API นะอย่าง Index C นะ TS Node Index C dot TS นะแลนตัวนี้แล้วนะตัวนี้CD winner CD ionic list เนาะ CD winner เราค่อยใส่ว่าอันนั้น ionic serve โอเคแต่พบกันประเดี๋ยวนานจะได้เอความซิ่งเหมือนที่ผมมีปัญหาอย่างบ่ขวดบางก้อนเนาะ pushโอเคได้บุญปัญหาแล้วคอมมันยังDeclaration เป็นตัวนี้นี่บ่ Declaration กดกวดตรงก่อนเด้อ
จริงแอปโมดูลฟอร์มโมดูลแอปโรตติ้งก็ไปแท็บเข้า my user โมดูล declare my user page my user page ถ้าตัวนี้ค่อยไปย้ายไปต่างหากเด้จะมีตัวนี้ตัวนี้อาจจะเกี่ยวแต่ขนาดผมเกี่ยวนะตัวเกมบางอย่างนี่ก็ยังเฮ็ดได้เลยไม่มีปัญหาอยู่แล้ว user เด้แต่โปรเจกต์ตัวก่อนนี้ user model โอเคผมคิดว่าต้องได้สร้างกันมาใหม่ต้องได้สร้างกันใหม่ขึ้นมา random game random game index of all random game user page user page จงไว้แต่สำนี้แล้วค่อยจะมาสร้างกันอยู่ในแอปนี่เนาะค่อยสร้างว่า my user model ts เนาะก็ป่านี้เนาะเราค่อยกับใช้ export นะ export save นะค่อยกลับมา import เนี่ย from เนี่ยก็ไปมา user modelมา user model มันจะมีอย่างเดียวมี class report มี my response โอเคค่อยก็เปิดตัวนี้เบิ่งแล้วก็มีอย่าง private http เท่ากับ http client dataGo to my page โอเคมาแล้ว Go to my page มาแล้วหลังจากนั้นเนาะค่อยเฮ็ดมาแล้วค่อยโหลดมาเรื่อยๆเนาะ URL ตัวนี้เนาะนี่เขาโหลดมาเบิ่งเนาะมันสิมีอย่างใดเนาะซึ่งว่าเขาจะโชว์ว่าจะมาสร้างตัว variable ตัวนึงผมมาเก็บเอาข้อมูลเนาะก็คือมีuser array นะเท่ากับหยังซึ่งเป็นประเภทของหยัง my หยัง my class model my user model ต้องการสีตรงนี้ my user model เนาะ my user modelที่เป็น array นะเท่ากับ new array นะ my user model นะคอยประกาศไปเผื่อให้มันมีค่าไว้ก่อนมาสั่งเป็นเนาะบ่อยมันเปล่าวันนี้ my user array มีคอยก็จะใส่หยัง this dot my หยัง user array นะจะเท่ากับตัวนี้เนาะสกับ data นี่เนาะมี status เนาะบอกว่า if status นะเท่าๆกับ1ก็คือจะอย่างจะเท่ากับ this เป็น string ก็จะเปลี่ยนเป็น number ซะ number นะ saveStatus นะ Status เท่ากับ1 this dot user array เท่ากับ r dot data ว่าซะเป็นเนาะ
จะเท่ากันเนาะเท่ากับ1เนาะ else มีหยังมีหยัง else เท่ากับหยังคอนโซล log log เท่ากับหยังก็คือเอา log เอาเลยว่า error แล้วเอาตัว r นี่ลงไปหมดเลยตัวนี้เอาก็เอานะเห็นหมดเนาะโอเคแล้วเราโหลดลิสต์เนาะนี่เขาลองแลนเบิ้งมานี่ก็คือ u n g on init เนาะ this dot เอียงก็คือโหลดลิสต์เนาะมันจะมีอย่างบอกเออแล้วตัวนี้ก่อนนี่ log มีอย่าง r เนาะ r save format หมายความโหลดเข้ามาปั๊บนี่เอามาเบิ้ง f12 โหลดมันจะมีอย่างเกิดขึ้นอย่างนี้โอเคอ่ามาแล้วออบเจกต์เห็นป่ะมีเป็น data แล้วก็มี list ของเขานี่มันโหลดออกมาแล้วฉะนั้นในนอนแล้วเขาได้ข้อมูลขึ้นที่มาแล้วเนาะมันจะเข้ามานี่นี่ฉะนั้นก็คือฉะนั้นก็คือมีอย่างอยู่ my user อยู่ใน html นี่เขาจะมาโหลดเอามาปะไว้อยู่นี่เนาะเขาจะใส่ยัง ng ดาวเนาะ ng for for เท่ากับอย่าง let มีอย่าง u ofuser array นะไม่ก็จะได้ก็นี่เป็น ID บ่ก็จะใส่นี้โหลดก็จะใส่นี้ซะนี่ว่าหยัง ionic button นะเป็น button ซะเนาะมีค่าเท่ากับหยังมีค่าเท่ากับ u. หยัง ID เห็นบ่นะ u. ID นะตัวอื่นเด้ก็จะว่าหยังเพราะว่าถ้าเขาจะเอาค่ามันออกมาเขาจะใช้เขียนเอาค่ามาแต่พื้นหลังเขาใช้วิธีนี้ u dot user name เป็นบ่เนี่ยงยังอีกวันนี้นี่ u dot phone number ไม่ตัวเขาก็จะได้อย่างนี้ user name ตัวนี้ต้องเป็น phone number เป็นบ่เหมือนรูปวันนี้เป็นบ่เขาจะเห็นเราจะเห็นว่ามันจะมีลิสต์ออกมาในตู้2ตู้นี้ต่างๆเห็นป่ะมันจะมีฮะเนาะแล้วมีปีบัตตันเนี่ย1 2 3นี่เป็นเลข ID ของมันเนาะแล้ววันนี้เขาจะมาแสดงผลว่าคือถ้ากด ID ตัวนี้แล้วมันจะออกหยังออกกระดาษตามเนาะ show เนาะเขาจะใส่หยัง event เขาต้องได้ใส่วงเล็บเนาะคลิกเท่ากับหยัง show user เนาะก็ตามด้วยหยัง ID ของมันเนาะก็คือมี u หยังเอาที่ส่งยูเข้าไปเลยก็ได้ปุ้ยปัญหาอย่างเนาะส่งยูเข้าไปนี่เขาจะส่งยูไปเนาะแล้วเมธอดตัวนี้เขาต้องได้ไปสร้างมันเนาะสร้างมันเนาะก็คือมีอย่างใส่เนาะมีอย่าง show user เนาะ you เป็นประเภทอย่างเป็นประเภทของ my user model เนาะแล้วตัวนี้เขาก็ต้องมีตัวเปลี่ยนตัวนึงเนาะตัวเปลี่ยนตัวนึงเนาะตัวเปลี่ยนตัวนึงเพื่อรับค่านี่เนาะเป็น user เนาะเป็น myuser model นะก็คือจะเท่ากับ new my user model เห็นป่ะวันนี้เฮา this dot user นะเท่ากับอย่าง u เห็นป่ะ save นะนี่ก็ save นะแล้ววันนี้ตัวนี้ต่างๆนี่เขาก็ต้องเอาค่าให้ใส่ให้มันเนาะซึ่งการให้ใส่ค่ามันเนาะ input อยู่นี่เขาต้องใส่แบบใดก็คือมีอย่างเนาะมันหนึ่งมันต้องใส่ว่า value เนาะ value นี่ก็คือตัวนี้เขาไปเปลี่ยนค่าได้เอาไปใส่อย่างใส่วงขอนี่เนาะเพื่อเอาค่าเข้าตัวนะ property ตัวนี้ได้เนาะเขาก็มีอย่าง u dot id user dot id มันจะเป็นอะไรแต่ในนั้นละตัวอื่นที่เป็นอย่างก็คือเมนนะเป็นที่บางสมมติอยากให้มันเปลี่ยนแปลงได้เขาใส่อย่างเนาะวงขอวงเล็บ ng model นะจะเท่ากับอย่างจะเท่ากับ user dot user name เห็นป่ะอย่างอีก password ก็ใช้ password นะตัวนี้อีก phone number ก็ใช้ phone number นะ passwordโอเค ng model นะอันนี้จะโชว์ว่าถ้ามันมีเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงน้ำกันนะคือเหมียงกว่าจะเปลี่ยนว่า
user dot id now let me grab user dot user name okay save ชิวนะก็เปลี่ยนอยู่นี่นะบ่เปลี่ยนนะก็เปลี่ยนนี่เด้เห็นป่ะ username นี่ก็จะเปลี่ยนนําเห็นป่ะแต่ว่า ID นี่มันบ่เปลี่ยนนําเนาะถือว่าโอเคถือว่าได้เรื่องละวันนี้ค่อย select เนาะปั๊บเห็นป่ะมันจะขึ้นมาอยู่นี่ 2 เด้ ID เท่ากับ 3 ID เท่ากับ 4 เด้กดปั๊บเข้านี่โหลดสนามเปลี่ยนนี่ก็เปลี่ยนบ่ได้อันนี้เปลี่ยนเป็นนําเนาะฉะนั้นก็คือหลังจากเขาได้ได้นี่แล้วเราก็ต้องมาหยังมาทําการ เขาสามารถอัปเดตได้ละ insert new เข้าไปเนาะอัปเดต delete insert เนาะ insert ก็คือมีหยังเขาจะเอาพอฮู้ราคาที่ว่ามันใส่มันตัวอยู่เนาะฉะนั้นก็คือมีหยังเขาก็เขียนตัวนี้ออกมาเนาะแบบนี้นี่ get this dot insert ที่มีหยัง put เนาะ this dot url มันมีหยัง ค่าที่เราต้องรับไปนี่แอปโมดูลเบื้องต้นนั่นก่อน user index c insert เป็นอย่าง insert put บ่มีค่าอย่างเข้าไปเนาะก็ก็สักใส่ว่า method put เนาะ this dot yang http dot yang put เนาะ put put dot yang subscribe เนาะก็คือมีหยัง r จุด e lock e โอเควันนี้มันบอกว่าเติร์ดเอาเลยต้องเฮาต้องได้ส่งเป็นพารามิเตอร์เข้าไปเนาะพารามิเตอร์ของเขามีหยัง this dot หยัง พอไปจะเป็น body เด้ อันนี้เป็นบอดี้ไป this dot user ส่ง user ไปแต่ในตอน insert นี่เขาจะต้องลบ id ซะก่อนทำให้นี่ id เขาลงกดอย่างต่างๆก็ว่าไป this dot user dot id เนาะจะเท่ากับหยังเปล่าเนาะ id เป็นหยัง id เป็น string วะถ้าบ่ได้ id มันบ่เป็น string กลับไปเบิ่งดูมันเป็น string มันต้องเป็นนาม number เนาะจังถึกเนาะฉะนั้นข่อยก็จะเข้ากับ เบิ่งข่อยจะบ่ใส่ตัวนี้ได้ข่อยก็จะเป็นใส่หยังก็คือ delete เนาะก็จะ delete ตัวนี้ออกจะเป็นเนาะส่งมาปั๊บแล้ววิธีการเก็บข้อมูลเด้เนาะเอา insert กลับไปแล้วข้อมูลก็ออกมาคือกันกับคือจังซี่เนาะก็จะจังซี่เนาะคือกันนี่แหละแต่ว่าได้นอนก็คือ status มันออกมาเป็น put ที่เขาต้องได้เอาออกมาเป็นหยังนี่คือ my response เนาะก็ว่าจะเป็น status เนาะเป็น status จะเป็น status เนาะวันนี้ data ของมันออกมานี่นะมันบ่เป็นแบบนี้เอาที่ต้องเอาออกนี่เนาะค่าตัวนี้นี่ที่เฮาแปลงเป็นบ่ถูกตัวนี้ก็ออกนี่โอเคมีตัวเดียวอยู่นี่เนาะก็คือ status ที่เขาจะเอาใส่ที่เขาก็บอกใส่เนาะ มันนี่มันเป็น user data เนาะเพราะ insert เป็นตัวเดียวมันก็ต้องเป็นเพียงแค่ user ธรรมดาเนาะแต่ data เท่ากับ user insert แล้วมันนี้เอาลองเบิ่งมานี่เอาลองเบิ่งว่ามันสิ insert ได้บ่เนาะแต่ว่าต้องกดมีปุ่มกดสกอร์เนาะปุ่ม save นี่ก็หมายความว่าค่อยใส่หยังค่อยใส่คลิกเท่ากับหยังเท่ากับ insert เนาะ save เฮาเห็นหน้าเต็มๆเลยเหียงก็ตีว่า ID นี่บ่เกี่ยวแล้วเนาะก็ตีว่า 2x เนาะ 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 เนาะแน่นอนล่ะอยู่ในฐานข้อมูลเฮานี่มีบ่นี่ 2x บ่มีเนาะตีใส่เนาะ 1 ถึง 1 มั่วๆไปโหลดอ่ะกด save เด้ ID กลับขึ้นมาเป็นเท่ากับ 8 โหลดเนาะแสดงว่าตัวเข้าไปป้อนใหม่ๆนี่มันจะเป็น 8 เห็นป่ะ 2x ก็มาได้ในฐานข้อมูลของเราเนาะแล้วถือว่าเรียบร้อยละตัวเนาะตัวนี้เนาะมื้อนี้ยังมีอีกก็คืออัปเดตก็คือมีหยังคลิกจะเท่ากับอัปเดตเนาะอัปเดตหมายความว่าจะได้อัปเดตเฮามันบ่ทันได้มีเฮามีแล้วเนาะเซฟอัปเดตเอาเป็นฟังก์ชันเป้าเนาะก็คล้ายๆกับตัวนี้นี่แหละเนาะ
ก็คือเราต้องมี ID สักคนเนาะยูเซอร์ละอัปเดตโอเคอัปเดตอัปเดตของเขาไม่มีอย่างมานี้อัปเดตของเขาอัปเดตมันเป็น patch patch แล้วตามด้วยอย่างด้วย query query ID แล้วก็ตามด้วยอย่างตามด้วยอย่างตามด้วย body body นี่มันจะมีแต่อัปเดตแต่มือถืออย่างเดียวนะตัวเดียวอัปเดตแต่มือถืออย่างเดียวค่อยก็ใส่ patch ไปฉะนั้นส่งไปนี่เจ้าก็ส่งตัวรูปแบบการแบบนี้ไปได้แต่ว่าแน่นอนแล้วใน query ของเจ้านี่จะต้องใส่ path เข้าไปนะค่อยใส่ let path เท่ากับอย่างมันจะมี query เนาะก็คือ query มันเป็นนี้เนาะ id เท่ากับอย่างเนาะเท่ากับอย่างเท่ากับอย่าง id เท่ากับเสร็จละ id เนาะ id เท่ากับอย่างID มัน ID ของ user เองเนาะก็คือเท่ากับอย่างบวกกับอย่างบวกกับ this user.id เนาะค่อยกับบวกเข้ากับนี้ไปว่าบวกกับ ID เนาะกับขึ้นมาก็เป็นประมาณนั้นเนาะพาดเนาะตรงเซฟมาละจากนั้นก็คือเขาจะได้มานี่ก็คือเขาต้องมี ID สักก่อนบอกซะเป็นเนาะก็คือเขาต้องได้ selectมี ID ฉะนั้นอันนี้ขอจะกวดว่าอย่างก็คือ if user.id ก็คือถามว่ามี ID ถ้ามีค่าเนาะถ้าบ่มีค่าเฮาก็บ่ต้องแลนมันเนาะบ่ต้องแลนมันก็คือถ้าว่าเขาจะเอาไปกด insert เข้ามาต่างกันก็จะมี ID save เนาะตัวนี้มันท่วงเหลืองนี่มันเป็น constant เพราะว่าบ่ได้เอาค่าสิ่งอื่นอีกเนาะ constantconstant ใช่เนาะส่วนเราคือกดนี้เนาะก็ insert เรียบร้อยแล้วค่อยต้องการเปลี่ยนอันตุ้ย2นี่ phone number ก็เปลี่ยนเป็น0000000เนาะแน่นอนแล้วมันอยู่ที่มันอัปเดตแล้วเนาะเราค่อยกดอัปเดตเอาไปเบิ่งฐานข้อมูลเนาะตุ้ย2นี่ตุ้ย2 phone number นี้แม่นตัวนี้เนาะ47ทางท้ายเนาะไป0000พร้อมมีตัวเลขเด้บ่ถูกกันเอาไปใส่แบบนั้นบ่ถูกเนาะ0เนาะแปดเนาะเซฟแปดกดตุ้ยสองแปดเนาะอัปเดตยูเซอร์ซันโฟนนัมเบอร์อัปเดตบ่เกิดเออร์หยังวะตุ้ย2ไอดีเท่ากับ1ตุ้ย2แพทช์ไปไอดีเท่ากับ3dispatching 222 phone number data 22222ฟอนต์นัมเบอร์เอ user เอาส่งไปมันคือบ่อัปเดตซะล่ะเราเบิ่งแบ็คเอ็นเอาก่อนส่งคิวรี่ไปแล้วก็บอดี้แล้วก็ phone number phone number body ไปส่งโทรยูเซอร์มาเรียกไปโอเคเฮาลิสต์ไปแล้วเรียบร้อยเนาะเฮาก็ได้ข้อมูลได้ดังนั้นเนาะจะเบิ่งกลับขึ้นมาแต่ถ้าเบิ่งเซิร์ฟเวอร์ก่อนว่ามันมีเออร์เรอร์ยังเกิดขึ้นบ่มันเปลี่ยนคือบ่อัปเดตให้เฮาเทอร์มินอล select execute update ID เท่ากับ3 phone number เฮามันก็ถึกแล้วดิซั่น ID เท่ากับ3
status ค่อยกดนี้ค่อยรีเฟรชหน้าขึ้นมาใหม่เนาะห้องใหม่เบิดนะตุยหาเปลี่ยนตัวนี้เป็น888888เนาะค่อยกดอัปเดตกลับขึ้นมาโฟนนัมเบอร์ต้องเป็น888888เป็นยังไอดีเท่ากับ6ตัวนี้นี่โอเคเป็นแปดโอเคถือว่าได้ละเนาะถ้าว่าจะ delete ก็คือเขาก็ใช้ head ตัวฟังก์ชัน delete เข้าไปเนาะง่ายๆนี่คือ head delete เข้าไปเนาะนี่เอาตัวนี้เข้าไป delete มันเอาอย่าง delete มันเอาอย่างตัวนี้อินเด็กซ์ซีดีลีมันเอาพารามเนาะฉะนั้นก็คือเขาต้องได้ใส่เนาะบวกกับเหนียงบวกกับเหนียง this.user.id ตัวนี้ต้องเป็นดีลีเนาะตัวนี้ก็บ่มีเห็นป่ะเนาะเรียบร้อยก็คือเขาสามารถดีลีได้สมมุติว่าเขาอยากดีลีตัวนี้มันตัวนี้มันเป่ามันสิเป็นจังไดเนาะโอเคเอาอยู่ delete ตัว x นี้แปะที่เนาะมันต้องมีปุ่ม delete อีกลืมปุ่ม delete นะปุ่ม update ก็คือแล้วก็ปุ่มยังปุ่ม delete นะปุ่ม delete ก็ดีเซฟหกปุ๊บลบตัวตุ้ย x ซะเนาะค่อยกด delete error status data delete มึงดูอยู่ถัดของมันหายบ่ตุย x เนาะมันเออเลยอย่างไอดี undefined ไอดี undefined โอ้เก็บ query พี่บ่าไปเขียนหนึ่งเพจเนาะมันกับผมเองเลยเนาะใส่ข่อยใส่ตัวนี้ซะนี่เอาผาดเขียนละเอียดเลยเนาะpath let path เท่ากับอย่าง id เท่ากับอย่างบวกกับตัวนี้โอเคนะเซฟก็มาลบตัว x เบิ่งตัว x delete สำเร็จบ่ผ่านอีกมันเป็นอเลอร์มันเป็นอเลอร์มันกด delete มันต้องมีอะไรดิงงเองบวกกับตัวนี้เดี๋ยวค่อยไปแปลงตัวนี้ดีกว่าคิวรี่คือคิวรี่ที่มี ID นี่จะเทือนเนาะมันกับซอกผ่านบ่เห็นเนาะค่อยก็จะเล่นดาต้าเบสใหม่โอเคโอเค delete เรียบร้อยหายไปแล้วก็คือกลับมาบ่มีหยังแล้วก็ไปเบิ่งอยู่นี่หายบ่หายไปแล้วเนาะฉะนั้นก็คือเฮาเฮ็ดสำเร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับสำหรับหยังสำหรับการสร้างฐานข้อมูลแล้วก็รูปข้อมูลเนาะโดยผ่าน Ionic เนาะที่ว่าแน่นอนแล้วในตอนหน้านี้ก็สามารถบิวเป็นเว็บได้บิวเป็นแอปได้เนาะก็คือมีอย่างอันตัวที่เป็นพื้นฐานก็คือเป็นการ insert เนาะมีการ delete เนาะแต่นั้นอัปเดตแต่แน่นอนแล้วก็คือสิ่งที่เฮ็ดตัวนี้ก็คือแม่นเฮ็ดตัวเป็นแบบพื้นฐานที่ซื้อยังบ่ทันได้
มีการ validate มีการต่างๆกันซึ่งว่ามันต้องได้อาศัยความละเอียดและการออกแบบที่อย่างละเอียดซะก่อนเนาะก่อนจะเฮ็ดได้เนาะถือว่าวิดีโอนี้สามารถจบได้แล้ว